อมน้ำการกันของต่อมน้ำตานะคะว่าเจ็บหรือเปล่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอส่งไปสายนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นการดูนูมานตาด้วยนะคะตอบสนองของลูมั่นตาปกติดีนะคะขนาดของพิ้วๆก็คือปกตินะคะอยู่ที่3มิลนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจจมูกนะคะก็คือดูว่าจมูกนะคะมีความสมมาตรดีนะคะแล้วก็จะส่องดูจมูกนิดนึงนะคะว่ามีติ่งเนื้อหรือว่ามีเนื้องอกอะไรในจมูกหรือเปล่านะคะโอเคค่ะจมูกปกติดีนะคะต่อไปจะเป็นการตรวจหูนะคะก็จะดูหูทั้งสองข้างนะคะมีการสมมาตรกันหรือเปล่านะคะก็คือปกตินะคะแล้วก็ดูมีแผลบริเวณหูหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูในหูนะคะคือจะมีการตรวจหูก็คือจะมีเครื่องปัทมูสำหรับสองหูนะคะแต่ว่าตอนนี้มีข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์นะคะก็ตรวจดูเบื้องต้นแล้วกันนะคะก็คือไม่มีแผลหรือว่าติ่งเนื้ออะไรในหูนะคะแต่ว่าปกติเราจะต้องตรวจแก้วหูด้วยนะคะเชี่ยวของซีมอเตอร์ใช่ไหมคะติดนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นการตรวจช่องปากนะคะก็คือจะดูรูปปากก่อนนะคะโอเคคือวันนี้พอดีคนไข้ทานลิปมานะคะก็ดูความซีดของปากไม่ได้นะคะแล้วก็ขอดูช่องปากหน่อยนะคะให้อ้าปากนะคะแล้วก็ดูฟันนะคะว่าฟันครบหรือเปล่ามีฟันผุหรือเปล่านะคะอันนี้คือคนไข้มีการอุดฟันนะคะแล้วก็ดูกระพุ้งแก้มทั้งสองข้างว่ามีแผลหรือว่ามีก็คือปกตินะคะแล้วก็ดูการขยับของลิ้นนะคะเดี๋ยวให้คนไข้กระดกลิ้นขึ้นแล้วก็กระดกลิ้นลงนะคะโอเคค่ะแล้วก็ให้อ้าปากแล้วพูดเสียงอ่านะคะขยับลิ้นลงนิดนึงค่ะโอเคนะคะเพื่อจะดูประเมินลิ้นไก่นะคะว่าปกติหรือเปล่านะคะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจคอนะคะก็คือตรวจคอก็คือพอดีต้องเสียงความสมมาตรของคอนะคะก็คือปกติแล้วก็จะดูต่อมน้ำเหลืองนะคะต่อมน้ำเหลืองก็คือจะอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ล่างขึ้นไปใต้กกหูนะคะแล้วก็บริเวณหน้ากกหูนะคะมาถึงบริเวณคางนะคะโอเคนะคะนี่คือต่อมน้ำเหลืองโตนะคะแล้วก็ตรวจเทคเคียนะคะแล้วก็ต่อมไทรอยด์ว่าสมหรือเปล่านะคะอันนี้ตรวจต่อมไทรอยด์ก่อนนะคะก็ไม่มีต่อมไทรอยด์โตนะคะส่วนเทคเคียนะคะก็คือตรงนะคะลบเอียงนิดนึงนะคะโอเคอันนี้คือดูลีชั่นนะคะว่าที่ก้อนอะไรอยู่ที่คอหรือเปล่านะคะลองขยายโอเคนะคะปกตินะคะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจระบบประสาทนะคะก็คือจะมีการตรวจมอเตอร์ซิสเต็มนะคะก็คือจะมีการทำงานของเป็นการตรวจการทำงานของระบบกล้ามเนื้อนะคะว่าปกติหรือเปล่านะคะโดยให้ผู้ป่วยนะคะยกแขนขึ้นนะคะแล้วก็ให้ผู้ป่วยปิดตานะคะโดยถามผู้ป่วยว่าก็คือตอนนี้เป็นท่าอะไรคะต้องมองอะไรกำลังทำอะไรกระดองโอเคนะคะก็คือถ้าสามารถตอบได้ก็คือปกตินะคะแล้วก็ตรวจมอเตอร์พาวเวอร์ไปเลยนะคะก็มอเตอร์พาวเวอร์นี่คือจะดูความแข็งแรงของแขนและขานะคะคือให้ต้านแรงของพยาบาลนะคะต้านแรงอันนี้ก็ได้โอเคค่ะแรงดีค่ะอันนี้ของในส่วนของเท้าขอผ่านเลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจเซนซอรี่ซิสเต็มนะคะเป็นการตรวจระดับการเป็นการรับรู้ต่อสิ่งกระตุ้นนะคะก็คือจะใช้
ไม้จิ้มฟันหรือว่าของแหลมๆนะคะก็คือจิ้มสัมผัสที่ให้โดยให้คนไข้ปิดตานะคะก็ถามว่ารู้สึกไหมคะแหลมค่ะเจ็บค่ะแล้วก็หาของที่มีความเย็นหรือความร้อนให้คนไข้สัมผัสนะคะแล้วก็ถามว่ารู้สึกเย็นหรือร้อนคะเย็นค่ะพอดีเราไม่มีน้ำร้อนโอเคค่ะต่อไปนะคะจะให้คนไข้หลับตานะคะเพื่อตรวจแล้วก็ให้เขียนตัวเลขในฝ่ามือนะคะโดยเทสว่าป่วยมีเซ็นเซอร์ที่เต็มเกี่ยวกับก็คือการสัมผัสนะคะที่ค่อยๆมันอยู่ในเลขของเลขอันนี้สองค่ะค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะตรวจเฟสเชียลเนิร์ฟนะคะโดยให้ผู้ป่วยยิ้มนะคะโอเคนะคะอันนี้คือปกตินะคะก็คือไม่มีการเอียงของกล้ามเนื้อที่หน้านะคะต่อไปจะเป็นการตรวจออสโซฟาเจียลฟาลิงเจียลเนิร์ฟนะคะโดยการใช้ไม้กดลิ้นนะคะกดบริเวณฟาลิงนะคะโดยการดูเอ็กซ์เรย์ติกค่ะร่วมกับการประเมินวากัสเนิร์ฟไปเลยนะคะก็อันนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ทดลองจริงนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจดิฟเทนดอนดิฟิกนะคะเราที่จะใช้เทนโดนยิปิกค่ะโดยการต้องตรวจแอร์คอนดักก่อนแล้วคนไข้แอร์คอนดักปกติก็คือปกติแต่ถ้าเกิดคนไข้ไม่ได้ยินเราต้องทดสอบกับบนคอนดักนะคะถ้าเกิดได้ยินแสดงว่าปกตินะอันนี้ถ้าได้ยินปกตินะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะถ้าคนไข้ไม่ได้ยินเราก็จะต้องเทสแล้วก็ไปวางที่ตัวคีย์มาสเตอร์แล้วก็นะคะต่อไปนะคะจะเป็นดูความแข็งแรงของไหล่นะคะก็คือให้หัวยักไหล่นะคะจริงๆนะคะโอเคค่ะก็คือสรุปก็คือกล้ามเนื้อนะคะก็คือมอเตอร์โพเวอร์แขนขานะคะก็คือปกติดีนะคะก็ต่อไปจะเป็นการตรวจบาบินสกี้ทรายนะคะโดยการใช้โดยการขีดตั้งแต่ส้นเท้าไปจนถึงจากนิ้วก้อยเป็นนิ้วโป้งนะคะก็คือถ้าผู้ป่วยปกตินะคะก็คือจะมีการงุ้มนิ้วเท้าทั้ง5นิ้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผิดปกตินะคะก็คือป่วยอาจจะกางนิ้วออกนะคะ